8ประโยชน์ของกล้วยหอมรู้แล้วจะหลงรักถ้าพูดถึงว่ากล้วยทุกคนก็รู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะกล้วยหาซื้อได้ง่ายครับแล้วก็มีกล้วยที่หลากหลายครับที่เราสามารถเลือกได้เลยจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่หรือกล้วยต่างๆครับล้วนแล้วครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราครับแต่วันนี้ครับผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของกล้วยหอมครับที่ทุกคนนะครับชอบทานกล้วยหอมกันอยู่อย่างแน่นอนครับส่วนตัวผมก็ชอบทานกล้วยหอมครับวันนี้ก็เลยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆครับเกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยหอมครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคน 1. ช่วยให้ร่างกายสดชื่นแค่เราทานกล้วยหอมครับในกล้วยหอมครับเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลอยู่3ชนิดครับคือน้ำตาลซูโคสฟรุกโตสแล้วก็กลูโคสครับเพื่อนๆซึ่งน้ำตาลเหล่านี้ครับจากกล้วยหอมครับเป็นสารอาหารที่ร่างกายนะครับพร้อมนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีครับฉะนั้นครับใครที่อยากเติมพลังให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าครับแนะนำครับกล้วยหอมสัก1ลูกครับก็ช่วยทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายได้ด้วยครับเพราะว่าในกล้วยครับมีน้ำตาลที่ช่วยเกี่ยวกับทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับเพื่อนๆ2ช่วยคลายเครียดครับใครที่กำลังเครียดอยู่แนะนำครับกล้วยหอม1ลูกนะครับเพื่อนๆในกล้วยหอมครับมีกรดอะมิโนประเภททริปโตเฟนครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นเซโรโทนินครับฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายครับหรือเรียกง่ายๆก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขครับคนที่มีความเครียดหรือรู้สึกกังวลใจลองหยิบกล้วยหอมมากินสัก1ลูกครับจะช่วยให้เครียดน้อยลงแล้วก็ลดความกังวลต่างๆได้นะครับเพื่อนๆ 3. แก้นอนไม่หลับครับใครที่นอนไม่ค่อยหลับให้ทานกล้วยสัก1ลูกช่วยได้นะครับเพื่อนๆในกล้วยครับผมรวมไปด้วยกรดอะมิโนและก็ทริปโตเฟนครับสารประกอบสารสำคัญการสร้างเซโรโทนินครับฮอร์โมนในร่างกายของเราช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นครับดังนั้นครับใครมีการนอนหลับกระสับกระส่ายนอนไม่หลับบ่อยๆครับแนะนำให้กินกล้วยหอมหลังมื้อเย็นแล้วค่อยอาบน้ำนอนก็จะช่วยลดอาการนอนหลับยากได้แบบไม่ยากนะครับเพื่อนๆ 4. ช่วยในการย่อยอาหารครับใครที่ย่อยอาหารยากแนะนำทานกล้วยหอมเลยครับในกล้วยหอมนะครับผมจะช่วยการทำงานระบบของการย่อยอาหารให้คล่องตัวมากขึ้นครับยิ่งถ้าเรากินกล้วยหอมให้ได้บ่อยๆครับพร้อมกับรับประทานผักผลไม้ชนิดอื่นครับก็จะช่วยให้ปรับระบบการย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาย่อยอาหารต่างๆเลยครับเพื่อนๆ 5. แก้ท้องผูกครับใครที่กำลังท้องผูกอยู่แนะนำกล้วยหอมเลยครับในกล้วยหอมครับมีไฟเบอร์ครับเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้ครับจึงมีส่วนช่วยให้ระบบการขับถ่ายของเราทำงานได้ไหลลื่นขึ้นครับซึ่งดีต่อระบบการขับถ่ายของเรามากเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นครับคนที่มีการท้องผูกครับลองกินกล้วยหอมให้ได้ทุกๆวันละ1ลูกครับแล้วก็พยายามดื่มน้ำให้มากๆนะครับอาการท้องผูกถ่ายยากก็จะถ่ายง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคน 6. ลดความอ้วนครับคนที่กำลังลดความบ้วนอยู่แนะนำกล้วยหอมเลยครับเพื่อนๆใครนะครับที่กำลังลดความอ้วนครับให้แนะนำทานกล้วยหอมเลยครับเพราะว่ากล้วยหอมช่วยลดน้ำหนักได้ดีครับเพราะว่ากล้วยหอมมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 นะครับเพื่อนๆคอยช่วยเร่งการเผาผลาญน้ำตาลและไขมันครับอีกทางครับยังมีคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดีต่อร่างกายของเรามีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้ครับดังนั้นเมื่อกล้วยหอมตกเข้าไปในระบบการย่อยอาหารจะดูดซับน้ำพองตัวและช่วยทำให้ท้องรู้สึกอิ่มไปได้นานนะครับเพื่อนๆทุกคน 7. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับใครที่กลัวอยู่แนะนำกล้วยหอมเลยครับกล้วยหอมครับเป็นผลไม้สีขาวครับที่มีสารพฤกษาเคมีสำคัญครับที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ส่วนหนึ่งครับการกินอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายก็เป็นปัจจัยอีกหนึ่งครับที่ช่วยลดอาการเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจครับแล้วก็ช่วยป้องกัน
โรคต่างๆได้ดีอีกนะครับเพื่อนๆแค่ทานกล้วยหอมวันละ1ลูกควบคู่กับการทานผักผลไม้ออกกำลังกายครับก็จะทำให้หัวใจของเราแข็งแรงนะครับเพื่อนๆ8ป้องกันตะคริวครับใครที่เป็นตะคริวกันบ่อยๆนะครับคนครับที่เป็นตะคริวบ่อยหรือมีการเป็นตะคริวเป็นประจำครับนั่นแปลว่าร่างกายของเรากำลังส่งสัญญาณว่าต้องการสารอาหารประเภทแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมอยู่ครับดังนั้นครับแนะนำให้ทานกล้วยหอมซึ่งกล้วยหอมครับเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงครับการกินกล้วยหอมก็จะช่วยลดการเป็นตะคริวได้นะครับเพื่อนๆทุกคน